ลุ้นเลยชงคณะรัฐมนตรีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีผลวันนี้จ่อเสนอรถไฟรางคู่เชื่อมจีนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีผลทันทีจ่อชงรถไฟทางคู่ขอนแก่นหนองคายเชื่อมตลาดอินโดจีนเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอขออนุมัติปรับราคาค่าโดยสาร20บาทตลอดสายรถไฟชานเมืองสายสีแดงเส้นทางจากบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานพิธีเปิดที่สถานีกลางบางซื่อราคาค่าโดยสารจะอยู่ที่20บาททั้งสายสีแดงและสายสีม่วงทั้งนี้การปรับราคาค่าโดยสาร20บาทดังกล่าวจะมีกรอบระยะเวลาซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงการบริการรถไฟฟ้าได้โดยเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยตามที่หาเสียงไว้ซึ่งงบประมาณที่ใช้ครั้งนี้ปีละประมาณ130ล้านบาทถือว่าไม่มากนางมณพรกล่าวว่านอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2ช่วงขอนแก่นหนองคายระยะทาง167กิโลเมตรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาส่วนจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างเท่าไหร่นั้นต้องดูผลจากการสำรวจ EHIA หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้จะเพิ่มเส้นทางการขนส่งเชื่อมต่อกลุ่มอินโดจีนทั้งสปป.ลาวและจีนโครงสร้างเชื่อมโยงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดประเทศจีนปช.ป.เหน็บเพื่อไทยอ้อนกับกลุ่มแค่เส้นบางบางติงท่าทีเศรษฐาควรอดทนมากกว่านี้องอาจเหน็บเพื่อไทยอ้อนกับกลุ่มเป็นเส้นแบ่งบางบางติงเศรษฐาไม่ควรปลุกให้ชนกันแนะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตควรอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างและสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อวันที่16ตุลาคม2566นายองอาจคล้ามไพบูลย์รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทออกมาสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐบาลว่าเป็นสิทธิของพรรคที่เป็นรัฐบาลจะเดินหน้าหรือถอยหลังในนโยบายที่หาเสียงไว้เมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเดินหน้าก็ควรรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งคนเห็นด้วยและคนเห็นต่างแต่ควรรับฟังคนเห็นต่างอย่างจริงจังเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจให้ละเอียดรอบคอบมากที่สุดไม่ควรมองคนเห็นต่างเป็นเสียงนกเสียงกาพวกขาประจำที่มีอคติออกมาขัดขวางการทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ของรัฐบาลเพราะเมื่อพิจารณากลุ่มคนที่เห็นต่างส่วนมากก็เป็นกลุ่มคนที่ออกมาติติงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลเช่นกันบางส่วนยังเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคแกนนำรัฐบาลชุดนี้ด้วยดังนั้นความเห็นของคนเห็นต่างเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางให้นายกรัฐมนตรีทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีไม่ควรปลุกประชาชนให้สนับสนุนนโยบายด้วยการแสดงออกว่าเห็นด้วยชนกับพวกที่ไม่เห็นด้วยหรือพวกที่เห็นต่างถึงแม้ภายหลังคนของรัฐบาลจะชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ปลุกให้มาชนกันแต่เป็นการอ้อนประชาชนเพื่อให้ออกมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมากกว่านายองอาจกล่าวนายองอาจกล่าวต่อว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าใจว่าท่าทีการแสดงออกที่บอกว่าอ้อนประชาชนกับปลุกประชาชนเป็นเส้นแบ่งบางๆที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำนโยบายให้ประสบผลสำเร็จและไม่ส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือต่อนายกรัฐมนตรีดังนั้นนายกรัฐมนตรีควรอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่างพร้อมอธิบายสร้างความเข้าใจให้ถึงที่สุดเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งเป้าหมายไว้อนุทินคาเดชคอรู้ขยายเวลาเปิดผับบาร์เล็งโซนท่องเที่ยวไม่กระทบคนพื้นที่อนุทินชี้เปิดสถานบันเทิงต้องดูรายโซนไม่กระทบประชาชนเผยกรมปกครองกระทรวงคลังจังหวัดเร่งศึกษาก่อนชงนายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา 4 นาฬิกาว่ากำลังศึกษาและยังไม่ได้บอกว่าจะขยายเวลาเปิดถึงกี่โมงต้องพิจารณาเป็นรายโซนกับประชาชนโดยต้องดูว่าโซนใดที่ทำแล้วไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจึงจะดำเนินการขณะนี้กรมการปกครองกระทรวงการคลังและจังหวัดต่างๆร่วมกันศึกษาอยู่โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าจะนำร่องในพื้นที่ใดบ้างนายอนุทินกล่าวว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไม่ใช่มีนักเที่ยวและต้องตีกรอบไว้ให้ชัดเจนเมื่อถามว่าจะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าไม่น่าจะนานโดยจะต้องมีข้อมูลและเหตุผลอธิบายได้ว่าพื้นที่ทำพื้นที่ใดทำได้พื้นที่ใดทำไม่ได้เมื่อถามย้ำว่าจะพิจารณาเสร็จก่อนเดือนทะคอนี้หรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นนายอนุทินกล่าวว่าจะพยายามให้เสร็จทันก่อนThank you.